สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับใน Minecraft ของจูกุคัตจูเนียร์ซีซั่น4กันอีกรอบหนึ่งนะครับเย้สวัสดีครับทุกคนนะและวันนี้ครับทุกคนจำ EP ที่แล้วได้ไหมผมทำอะไรไปได้ไหมทุกคนคือมันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากทำมากก็คือเป็นไอ้นี่เว้ยมันคือเป็นแบบเป็นอยู่ไหนนะมันคือเนี่ยเป็นแบบเห็ดอะคือมันสามารถที่จะปลูกเห็ดได้นะนี่ไงแต่ว่ามันต้องใช้เห็ดสีแดงไงครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตรงเนเธอร์แล้วกันนะเพื่อหาเห็ดแดงกันสวัสดีครับโอเคครับเรามาแล้วทุกคนนะคือผมโอ้นั่นไงมันไม่มีทางลงดีเลยวะคือผมอยากหาเห็ดสีแดงเฉยๆอ่ะแถวนี้ไม่น่าจะมีนะต้องไปแถวนู้นโอเคนะไปครับทุกคนทำไมเราต้องพยายามทำฟาร์มเห็ดขนาดนี้วะเนี่ย จริงๆผมก็ไม่ได้อยากทำฟาร์มเห็ดหรอกนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ขายได้ไงทุกคนเข้าใจใช่ไหมเออไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่าแต่ว่าอยากทำอ่ะว้าวอันนี้สวยอ่ะนั่นไงผมเห็นเห็ดละเดี๋ยวเราจะไปเอาเห็ดกันนะครับทุกคนนะมันต้องใช้กี่อันวะประมาณ10อุ้ยหลายอันเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเอาไปก่อนละกันเอาไปเผื่อนะครับ3อันต้องใช้แบบ2แบบด้วยนะเห็ดอ่ะอุ้ยข้างล่างเต็มเลยมันลงยังไงวะนี่ครับทุกคนมันลงอย่างงี้เว้ยเออนี่ไงใช่เลยนะครับโอเคครับเฮ้ยชิบหายชิบหายโอเคโอเคโอเคบรูบรูเดี๋ยวนะใจเย็นๆนะทุกคนมันต้องใจเย็นๆเว้ยเพราะว่าเราจะตายไม่ได้นี่ครับเพราะว่าเราต้องสูญ0 death นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเล็กไม่สวยอ่ะเราไม่ตายง่ายๆหรอกทุกคนเนี่ยเฮ้ยจริงๆเนี่ยผมแบบช่วงนี้ผมอยากไปเที่ยวมากเลยแต่ว่ามันไปไม่ได้เนี่ยจริงๆอะผมพูดจริงเลยนะคือผมไม่เคยรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวขนาดนี้มาก่อนเลยก็คือว่าปกติปิดเทอมผมจะแบบพักผ่อนนอนอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าปิดเทอมนี้เป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบน่าเบื่อมากอยากไปเที่ยวมากแต่ว่ามันก็ไปได้แค่นี้แหละทุกคนนะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วปะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้โรคมันหายก่อนนะทุกคนนะถึงแม้ว่าทุกคนคือจะบอกว่าไม่ให้ออกจากบ้านเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันห้ามกันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคือฟิลมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่ายังไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ไม่แบบกระตุกกระตักหมายถึงว่าไม่เข้มแข็งอะไรขนาดนั้นนะคือฟิลก็เขาบอกว่าเอ้ยวันคลิปคือผมลืมโปรโมทไปคือถ้าใครอยากที่จะรู้เกี่ยวกับใครที่อยากที่จะรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิดเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ช่องลักกี้เลยนะครับทุกคนนะลักกี้มีวิดีโอเกี่ยวกับการอธิบายเกี่ยวกับโควิดไว้หมดแล้วทุกคนลองไปดูได้นะครับที่ช่องลักกี้ชาแนลกันเลยใช่ป่ะวะเพราะว่าเราเลิกคุยเรื่องโควิดแล้วก็โยงมาการเมืองดีป่ะมันจะแบบแปลกไปอะจริงๆผมแบบพูดหลายครั้งนะแต่ว่าไม่ได้อัพลงสักทีเพราะว่าเรากลัวว่าทุกคนแบบอาจจะมีความคิดไม่ตรงกันแล้วเนี่ยเพราะว่าก็คือว่ามันก็มีหลายความคิดหลายคนก็หลายความคิดหลายความเชื่อนะครับใครเชื่อไหนก็มันก็แล้วแต่คนน่ะแต่ว่าถ้าคนที่แบบเอ้ยพอทุกคนพอเฮ้ยเห็ดเราอยู่ไหนวะอยู่นี่นี่มาอยากได้นี่จังเลยนี่ไงเรามาแล้วทุกคนมาครับกันเลย9อันใช่ไหมโอ้9อันเองไงกระจอกชิบหายกระจอกมากเอาไงดีเนาะเดี๋ยวเราจะเอาแค่นี้ก็ได้นะไม่เป็นไรเราพี่เกียร์ไปหาแล้วมันอันตรายสำหรับเราเหลือเกินนะครับเนเธอร์มันอันตรายนะครับชุดเกาะเราก็มีแบบกองกอยมากเลยกองแก๊งมากกองกอยอะไรวะจริงๆเนี่ยผมอยากอัพคลิปเกมอื่นมากเลยนะแต่ว่าเราไม่มีเกมที่จะเล่นเลยว่าช่วงนี้ปิดเทอมเป็นสิ่งที่ ไม่ค่อยมีอะไรจะเล่นจริงๆผมพูดเรื่องจริงนะไม่ได้ติงนังพูดเรื่องจริงนะครับซึ่งผมก็อยากให้ทุกคนอยู่บ้านแหละเดี๋ยวรอโรคให้มันหายก่อนแล้วค่อยออกไปนะทุกคนนะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าออกดีกว่าผมหวังว่าเห็ดมันน่าจะโตให้ผมสักทีนะเพราะว่าผมรอหลาย EP แล้วมันก็ยังไม่ได้เห็ดจากตรงนี้ได้
จริงๆผมอยากอัพคลิปแบบโอ้นั่นใครอ่ะผมเห็นเหมือนใครกำลัง AFK อยู่ตรงนั้นเนี่ยใครเนี่ยน่าจะเป็นคาตารุไม่ก็พี่พลอยปิ้งเนี่ยเพราะว่าพี่พลอยปิ้งกับคาตารุเนี่ยเขาอยู่บ้านเดียวกันนะจ๊ะจริงๆผมก็อยากไปอยู่บ้านเดียวกับเขานะเพราะว่า เพราะอะไรรู้ปะมันจะได้แบบคือมันจะได้แบบผมจะได้ใช้ชีวิตสะดวกนิดนึงเพราะตอนนี้มันตัวร้ายเหลือเกินครับจริงๆผมพูดจริงๆนะเนี่ยมีข้าวไหมข้าวอยู่ไหนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าเอาไปค้าเป็นขนมปังก่อนเลยกันเนาะตอนกลางคืนไม่อันตรายมากผมเดินไม่กล้าเดินออกไปเนี่ยจริงๆเราอยู่แต่ในบ้านเนี่ยแหละสบายสุดแล้วอ่ะเรามีเรือข้างในบ้านด้วยเอาดิเวลาไม่มีอะไรทำก็นั่งเรือเอาแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้ครับเรากะว่าจะมีทุกอย่างไว้ในบ้านเลยดีกว่าเนาะจริงๆอ่ะอยากมีทุกอย่างไว้ในบ้านเลยครับทุกคนเนี่ยชูการ์คงชูการ์เคนเนี่ยปลูกให้หมดเลยอย่าไปกลัวปลูกไว้ตรงนี้แม่งเลยปลูกไว้ในบ้านให้หมดเลยครับทุกคนอย่าไปกลัวผมจะปลูกต้นไม้ในบ้านแล้วเนี่ยถ้าปลูกได้นะจริงๆผมพยายามปลูกหลายรอบแล้วในจูเนียร์หรือว่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะซึ่งมันปลูกยากมากอ่ะจริงๆปึ๊บประมาณนี้ครับเราจะปลูกไว้ในบ้านให้หมดทุกอย่างที่มีผมจะทะลวงมันให้ทะลุยังไม่หยุดยั้งผมจะทำไอเทมเฟรมด้วยแต่ว่าแม่งมันต้องใช้ไอเนี่ยเอาไปเผาได้ปะไม่ได้เผาได้นี่ว่าโอ้เผาได้แล้วมันจะเป็นไรเนาะอยากรู้จริงๆเลยเผาได้มันน่าจะเป็นหนังให้เราไหมใช่ไหมไม่แน่ใจเว้ยอาจจะใช่ก็เป็นได้นะใครจะไปรู้ประมาณนี้ครับทุกคนมันดูเป็นยังไงบ้างดูขับแคบขึ้นป่ะแต่ว่าผมก็ชอบดีนะผมชอบอะไรที่มันขับขับดีอะแปลกๆครับพูดแปลกๆนะโอ้หนังจริงด้วยว่ะเยี่ยมเลยทีนี้เราก็จะทำไอเทมเฟรมได้ละจ้าสุดยอดเลยจ้าแม่เราได้นี่มาไว้เป็นแผนที่มาซึ่งพี่โจเขาให้ผมมาแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่อยากไปหรอกนะแต่ว่าเราก็เก็บเอาไว้เผื่อว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้ไปเราจะเอามาใส่ไอ้ตรงนี้แล้วกันใส่ไว้งั้นแหละอยากเปลี่ยนไอ้นี่มากเลยว่ะเปลี่ยนชื่ออ่ะเปลี่ยนได้ป่าววะตรงนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้ครับตรงไหนดีวะที่มันแบบน่าจะโอเคอ้าวเฮ้ยหลุดเลยไม่บ้าตรงไหนดีล่ะที่มันค่อนข้างโอเคตรงนี้ก็ได้นะแหมประมาณนี้ครับโอเคมันดูขับแคบขึ้นนะแต่ว่ามันก็อบอุ่นดีนะครับดีเหมือนกันนะแบบนี้เราก็ไม่ได้อยู่แบบอย่างนี้ค่อนข้างนานเลยนะตั้งแต่จูเนียร์แต่ไหนแต่ไรแล้วตอนนี้ผมแบบอยากตกแต่งอะไรก็ตกแต่งมาแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้วทุกคนสังเกตใช่ไหมทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนเป็นไงบ้างผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับการสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบ้านเราเนี่ยจริงๆเหอะผมพูดจริงนะสร้างแบบนี้ก็สร้างมั่วๆนี่เป็นไงเจ๋งไหมเจ๋งเหมือนกันนะต่อมาเดี๋ยวเราทำไอ้นี่กันอีกไปนี่ครับเป็นประมาณนี้เราทำไว้งั้นๆเลยครับทุกคน มันน่าจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นโอเคครับสำหรับ EP นี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมคลิปเล็กๆน้อยๆสำหรับผมคลิปเล็กๆน้อยๆของผมนะครับหวังว่าทุกคนก็น่าจะชอบหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ชิลดีนะชอบแบบนี้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมบ๊ายบายครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ
ผมจะพนมมือทำไมวะเนี่ยบ๊ายบายครับแล้วเจอกันบาย